ันเสียสละที่ผ่านมาเป็นอารมณ์แห่งกรรมฐานเหมือนกันเมื่อได้ปฏิบัติธรรมตัวนี้ก็จะอุดหนุนใจของเขาให้เบิกบานเกิดความปิติอิ่มเอิบต่อจากนั้นก็จะเกิดความสงบกายใจมีใจตั้งมั่นแน่วแน่ยังเฮ่อการประกอบหน้าที่การงานได้ผลดีเมื่อหมู่เฮาทั้งหลายนึกถึงการเสียสละของตัวเองอยู่เป็นนิดนี้จริงๆแล้วเรื่องเป็นบุญลาภเด็กนะเป็นบุญยลาภเป็นบุญอันประเสริฐของเฮาแท้ๆที่เฮาได้ปฏิบัติอย่างนี้ดีแล้วคนอื่นถูกความตระหนี่ลุ่มเล่าใจแต่เฮาบ่ได้เป็นอย่างนั้นเฮามีใจที่ปราศจากความตระหนี่เฮาทั้งหลายมีจิตใจยินดีในการเสียสละภัยต้องการเฮาก็ยิบยืนฮื้อโดยที่เฮาบ่เดือดร้อนพอที่จะแบ่งปันเฮาพอจะมีน้ำใจแบ่งปันเมื่อเฮานึกอยู่อย่างนี้นั้นจิตใจเฮาก็บ่ถูกราคะโทสะโมหะได้ลุกลามรังแกพ่อแม่ศรัทธาทั้งหลายความมีน้ำใจนี้มีอานิสงส์คือการได้กำจัดความตระหนี่ความหวงแหนความคิดจิตกันบ่เฮือผู้อื่นได้ดีเมื่อกำจัดความตระหนี่อย่างนี้ได้ย่อมมีผลทำให้ตัวเฮามีจิตใจปลอดโปร่งบ่เกียจบ่แค้นความมีน้ำใจการเสียสละถือว่าเป็นบุญปารมีธรรมของผู้ที่มีอัธยาศัยดังองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์เปี่ยมล้นด้วยบารมีธรรมเป็นลักษณ์ที่ทำให้คนเฮามุ่งมั่นในการทำความดีถึงแม้จะประสบต่อปัญหาอุปสรรคมากมายแต่ก็บ่หวั่นไหวมีจิตใจเสียสละเอื้อเฟื้อกันด้วยวัตถุสิ่งของและสละความพอใจแน่ความขัดเคืองทำให้การดำเนินชีวิตนั้นมีความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำทุกระดับชั้นต้องการเป็นผู้นำมากกว่าผู้นำทั่วไปแต่การจะเป็นผู้นำที่ทำหน้าที่การงานแล้วก็ครองใจผู้ตามได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนอกจากคุณสมบัติเฉพาะตัวคือมีความรู้มีความสามารถที่เป็นที่ยอมรับแล้วความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความเสียสละที่ประกอบด้วยเหตุด้วยผลที่สมบูรณ์บ่ใช่การเสียสละโดยปราศจากเหตุผลอันเนี้ยคือเป็นจุดเด่นสำคัญที่ทำให้ผู้นำทุกระดับชั้นสามารถบริหารจัดการงานในองค์กรตัวเองให้ขับเคลื่อนไปได้อย่างสำเร็จผลญาติโยมทุกคนทุกท่านทุกคนคงจะเคยได้ยินคำชื่นชมผู้นำบางคนซึ่งมีน้ำใจให้ผู้ตามหรือว่าผู้ใต้บังคับบัญชาก็ให้เกิดแห่งบันดาลใจในการทุ่มเทในการทำงานชนิดที่ว่ามอบกายถวายชีวิตเลยยังอีกก็มีกู้ปัญหาบางทีมันก็เกิดขึ้นกุฏิคนเฮากู้คนเนี่ยญาติโยมย่อมเจอกับปัญหาที่แตกต่างกันออกไปการเลือกพอปัญหาในแห่มด้านหนึ่งเพื่อตัวเองรู้สึกดีขึ้นนับว่าเป็นวิธีที่ดีเป็นการเกื้อบวกในชีวิตเวลาเจองานหนักก็บอกตัวเองว่าอันนี้คือความก้าวหน้าไปสู่ความสำเร็จไปสู่การเป็นมืออาชีพเวลาไปเจอความผิดหวังก็บอกตัวเองว่าอันนี้มันเป็นธรรมชาติกำลังสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิตเฮาเวลาเฮาเจอปัญหาที่สลับซับซ้อนก็บอกตัวเองว่าอันนี้เป็นบทเรียนที่จะสร้างปัญญาได้อย่างวิเศษเลยทีเดียวเวลาเจอความทุกข์นักก็บอกตัวเองว่าอันนี้เป็นแบบฝึกหัดที่จะช่วยให้เฮาเกิดทักษะในการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นเวลาเฮาปะกรรมตำหนิติเตียนกรรมนินทาก็บอกตัวเองว่าอันนี้แหละคือขุมทรัพย์มหาสมบัติเวลาเจอศัตรูกลั่นแกล้งใส่ร้าย
ก็บอกตัวเองว่าอันนี้เป็นบททดสอบที่ว่ามารบ่มีบารมีบ่เกิดเวลาเฮาปะความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ขอเฮาบอกตัวเองว่าอันนี้เป็นสัญญาณเตือนภัยเป็นสัญญาณเตือนให้เฮาทั้งหลายหันคุณค่าของการรักษาสุขภาพที่ดีแล้วก็ควรจะเฮ่งประกอบคุณงามความดีแข่งกับเวลาเพราะความเจ็บป่วยนั้นจะเกิดกับเฮาเมื่อใดก็ได้เวลาเฮาเจอภาวะลุดจากอำนาจลุดจากตำแหน่งก็บอกตัวเองว่าอันนี้คือความเป็นอนัตตาชีวิตมันมีได้มีเสียมันเป็นธรรมดาของสรรพสิ่งเวลาเฮาเจอวิกฤตของชีวิตก็บอกตัวเองว่าอันนี้เป็นบทพิสูจน์สัจธรรมเอาวิกฤตเป็นโอกาสเวลาเฮาปะกรรมนินทาว่ากล่าวคนนั้นว่าเฮาอย่างนั้นคนนั้นว่าเฮาอย่างนี้ก็ขอเฮาบอกตัวเองว่าอันนี้เป็นการสะท้อนว่าเฮายังมีความหมายสำหรับเขาเนี่ยญาติโยมทั้งหลายแหม15นาทีเนาะอาตมาภาพก็จะได้เอาไว้เตออีกก่อนเนาะได้ยุติการบรรยายไว้เตออีก็มาฟังศรัทธาญาติโยมอยู่ที่ไหนจังใดพื้นที่ไหนจังหวัดใดตื่นหรือยังก็ลองโทรมาอู้กัน15นาทีสุดท้ายก่อนที่จะฟังท่านสาธิตธีระปัญโยต่อไป0998366322 0998366322ใครมียังจะอู้จะแสดงความคิดความหันก็ว่าคือกำลังใจโทรมาแจ้งผลการรับฟังก็ขอเจริญปอนโทรศัพท์เข้ามาร่วมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์เนอะ0998366322เดี๋ยวอาตมาจะเปิดโทรศัพท์ก่อนเนาะเปิดโทรศัพท์กันเดียว ถ้าเตื้อก็ต้องปิดไว้ถ้าปิดก็ยังมีคนโทรมาแทรกในระหว่างที่กำลังบรรยายจะต้องปิดไว้เหี้ยเอาโทรมาได้เปิดแล้วเนาะ0998366322เจริญพรอาวันสาครับครูโอ้ป่อบุญตันเออใจเย็นบุญมีได้ครับโทรศัพท์เมินน่ะลืมไปป้ามก็แปลรู้หลักแล้วนะโมทนาสาธุตะวันได้ยินห้อยต้องสักอินเทอร์เน็ตหลุดตะวันป่อบุญมีบ้านเมืองกลางเจริญพรบ้านสาเก่าฟังอยู่เมื่อเช้าฟังตั้งแต่กี่โมงแล้วแม่จารุนเจ้าแม่จารุนฟังตั้งแต่กี่โมงเออฟังตีสามแล้วสวัสดีหลับเพลินเจ้าเป็นอย่างก็ดีนะหลับดีละได้ฟังกันดีละเจ้าหลับลึกหลับสนิทเจ้าจะดีใจละเจ้าเอาละหมดทนาเนอะสาธุสาธุแม่จรูนปกปิงเมืองเจริญพรพระการครับปางโมกครับหลวงพ่อกฤตปางโมกเชียงดาวครับครับครับฟังชัดเจนดีนะครับชัดเจนครับขอบคุณครับอากาศเย็นหน่อยนึงครับหลายพื้นที่ก็มีฝนตกนะโยมบรรเจงไม่ลงเมื่อตอนหัวค่ำลงน้อยครับเออครับเบียงเป้าก็ตกตะวานี่ฟ้าห้องเบียงเป่าๆหลายด้อยผู้นะจังใหม่นี่แดดเช่นแหละเจริญพรทางไปสังเจ้าท่านครูโทษจากตั้งใดแดดประแดดในเมืองอ๋อแม่นวลประแดดเนาะฝนตกก็แหม่มเดี๋ยวนี้ประเด็นนี่มาตกตกอ่ะตกตั้งในเวียงบุญแดดหมดทนาเนอจ้า
ก็ถ้าว่าสถานการณ์ฝนอย่างนี้กับช่วงสิงหานี่น้ำจะนองนะถ้าฝนเลี้ยงอย่างนี้ตบมันสิงหานี่น้ำหลากน้ำนองเจริญพรไม่สาเจ้าท่านพ่อครูเจ้าแม่น้อยฟังอยู่เนอะจากลำปางแม่น้อยอุตุดีเจ้าแม่น้อยอุตุดีฟังแม่ตีสามพ่อเจ้าฟังที่บุญญาวัดกันแม่เจ้าสัจเจนดีบุญญาวัดเจ้าเปิ้นเปิดตั้งแต่ตีสามแล้วเนาะเจ้าเปิดตั้งแต่ตีสามแล้วเจ้าโมทนากับเจ้าหน้าที่เทคนิคเปิ้นเนาะเจ้าคนโหมก็ตึงฟังคนโหมปกตึงไหลมาฟังเจริญพรเจ้าจากดังใดแม่สุทัศน์กะตั้งตีสามประเด็นนี้อยู่ไหนอยู่แม่ริมก็ว่าอยู่หางดงก็ว่าอยู่ผมโมทนาแต่กะเราอ่อนลูกหลานก็จะตีเปิดโรงเรียนแล้วนี่เจริญพรโทษจากดังใดลำปูนนี่บ้านอย่างเหรอบ้านวังสองเจ้าโอ้มันลำได้ยินโทรมาเนาะพอดีเจ้าฟังคือว่ามันนอนกระปอกกับแม่มันเจ้าเจ้าบ้านแม่เมาะเมาะลำปางหืมอยู่อำเภอแม่เมาะกะเออเหมือนกันเจ้าอยู่ลำพูนหน้าบ้านบางซองหน้าสถานีรถไฟแล้วแม่เมาะลำปางอย่างใดอ่ะเอออีคนนึงเนี่ยเปิ้นจะมีการอย่างนั้นเจ้าโอเคเดี๋ยวก็ฟังรายละเอียดก็เปิ้นกะจ้าฟังว่าน่ะโมทนาอู้แม่เหมาะก็นึกว่าอยู่แม่เหมาะพวกนี้เจริญพรเจ้าวันสาเจ้าเจ้าจากที่ไหนเฮ็ดเจ้าฮะทางกำแพงหินเทพเสด็จเจ้าอ๋อกำแพงหินเทพเสด็จเออวันเดียวนี่นะฝนตกเนี่ยฝนลงกะเออเจ้าโอ้ตั้งปุ่นนี่ฝนดีนะตั้งปุ่นนี่โอ้ม่วนนะตั้งปุ่นนี่ม่วนเนาะเหมาะฝนดีฝนตกม่วนจุ่มเย็นเนี่ยวันนั้นไปอันปางไห้กับวู้ม่วนเนอะทุกว่าก็ไปโอ้ไปกะเฮาไปวันดาหันกะไปวันเสียไปปะกันฮุกเฮาไปวันดาเออมันเพราะวันนั้นเที่ยวอยู่5รอบแม่ทําไปเอากาแฟกว่าน่ะเออดีแล้วกะดีแล้วเนอะสาธุอันนี้โอพี่น้องโดยสะเก็ดเจริญพรวันนั้นไปแม่ห้อยเงินก็ฟังหลายแม่ห้อยเงินเพิ่นฟังกันตลอดจ้าพระครูอันนี้คนเฒ่าจังได๋ฮะคนเฒ่าจังได๋อ๋อคนเฒ่าร้องวัวแดงรออืมตกก็บ้างโหมีนะมันตกที่ตกตกนี่ตกนะเย็นดีจุ่มเย็นดีตกเถอะโถมาตกอีกเดียวนะมาเถอะตกมาเถอะตกเจ้าอยู่กับตกตกมานะม่วนดีจุ่มเย็นดีโชคดีเนอยายพรร้องวัวแดงเจริญพรนมัสการเจ้าเจริญพรโทษจากไหนฮะอ๋อยายพลอยบ่อช่างพี่ผมตำบลนั่นแหละแม่เจ้านี่ก็ลูกเจ้าเหมือนกันแต่ฮะตีสามจบตื่นเจ้าล้อลูกเจ้าได้หลายลูกขวายได้น้อยยินดีเนอะโมทนาเนาะ
สาธุสาธุตกมาหม่อนดิจุ่มเย็นอยู่ดีมีสุขสาธุเจริญพรลองหัวแดงก็มาบ่อสร้างจากบ่อสร้างก็ไปที่ไหนแถมเจริญพรไปสาธุสุลูกอันนี้ไปที่ไหนจากลำปูฮะไม่ท้าปนนใจไม่ท้าอ๋อท้าดนใจท่าซบเศร้าเออได้ยินชัดดีน้อท่าซบเศร้านี่นะลูกเจ้าเหมือนกันแต่ลูกเจ้าสามโมงวะโอ้ปอนนานยินดีเนอะปอนนานเนอะยินดีป้อนานเจริญพร0998366322เอ้าเจริญพรไปสาธมหาโอ้บ่แจ้งมหาและโอ้ ตักขอโทษเพลินไปกันหาเกยปากกันหาตั้งแต่เช้าแล้วมันติดดูติดดูติดมาตื่นถ้าจะเพลินเลยก็ฟังอยู่ตลอดนั่นเองยินดีอ่ะโทษตัวโอ้ไม่เป็นยังร้องแล้วท่านเออไม่เป็นยังฟังวันนี้มีสุดยอดละฟังไปเลยเลยมันผูกก่อนมาผูกนี่มีเกิ่งจมงเจริญพรโทษจากดังใดจากแม่น้อยบ้านตาโถกตำบลดงป่าอำเภอเมืองลำปางเจ้าอ๋อแม่น้อยตาโถกเจ้าแม่น้อยตาโถกอำเภอเมืองลำปางอำเภอจังหวัดเจ้าชัดเจนดีเนาะแม่น้อยเจ้าลูกเจ้าเหมือนกันเนาะเจ้าถึงมาที่สามเจ้ามาที่สามแล้วถ้าใครรับก็รับเนอะเป็นลูกเจ้าขะเจนเนอะจะเป็นลูกเจ้าขะเจนมันจะยังมาถึงเวลาแล้วมันก็จะเป็นลูกเจ้าลูกเจ้าเกินก็อย่าไปเคตัวเก่านะหืมเจ้าอย่าไปเคตัวเก่าขะเจนนะโมทนาเจริญพรติดแล้วเนอะนมัสการค่ะโทษจากดังใดโทษจากดังใดหางดงค่ะหางดงได้ยินชัดเจนดีเนาะฮะนานแล้วไหมโอ้โหเมินแล้วเดี๋ยวโทรสัญญาณบอกให้ทีเนอะครบอยู่หางดงเนาะอยู่หางดงค่ะดีแล้วฝนถ้าอย่าตกกันเนี่ยสัญญาณบ่ค่อยชัดอยู่ดีมีสุขเจริญพรท่านนักการครับโทษจากไหนก็นานจังใจเที่ยวหลงบ้านต้องหัวจ้างต้องหัวจ้างฟังชัดดีเนาะครับผมอนุโมทนาบุญตวยครับวันนี้เป็นทำบุญวัดพระบาทเวทโตมวันนี้กะดีแล้วเปลี่ยนผ้าคูบาเนาะอยู่ดีมีสุขเจริญพรไม่จากเจ้าท่านพระครูโทษจากดังใดไม่จากวรรคกันอภิวงศ์โทษจากชัยประการเจ้าชัยประการเจ้าฟังจากพระบาทอุดมเจ้าชัยประการชัดเจนดีเนาะพระบาทอุดมเจ้าเจ
จ้าชัดเจนจ้าปวดท้องตั้งแต่คืนแล้วเจ้าท่านพระครูปวดท้องเหมาะอยู่จุ่มเย็นดีเจ้าเดี๋ยวนี้ยังตกอยู่เจ้าดีแล้วจุ่มเย็นเนาะเจ้ากลับไม่สาเจ้าอยู่ดีมีสุขเนอะเจ้าอยู่ดีมีสุขอันนี้อยู่ใช้ประการเอาสายสุดท้ายก็เดี๋ยวจะได้นิมนต์ท่านสาธิตสายสุดท้ายเจริญพรสุดท้ายจากที่ไหนขวงเปาขวงเปาโมทนาสาธุเอาไว้เตอร์อีก่อนเนาะพอสมควรแก่เวลาอายุวันโนสุขังปลัง